ณเทพไรศิวะมหาเทพขอนแก่นในวันนี้แล้วทุกท่านนะครับจะได้ร่วมในงานนวราตรีเป็นงานบูชาพระแม่สัตติพระแม่แห่งจักรวาลนะครับเป็นการบูชานะครับพระแม่อุมาเทวีพระแม่ทุรคาพระแม่สุรสวดีพระแม่รัศมีและองค์เทพทุกๆพระองค์ครับสำหรับวันนี้นะครับทางเทวาลัยได้จัดงานขึ้นเพื่อเป็นการน้อมบูชาแด่องค์พระแม่นะครับวันนี้ได้รับเกียรตินะครับจากเจ้าภาพนะครับแจ้งความประสงค์มาหลายท่านนะครับในการร่วมบุญสร้างบุญสร้างบารมีในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับแขกผู้เกียรติท่านนะครับก็สามารถที่จะร่วมในการบูชาชุดไหว้ขอพรได้นะครับตามที่ทางเจ้าหน้าที่นะครับได้จัดเตรียมเอาไว้นะครับสำหรับชุดไหว้ขอพรนะครับจะเป็นชุดพานผลไม้ชุดพวงมาลัยนะครับติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ด้านหน้าได้เลยนะครับจะมีขบวนแห่นะครับหลังจากได้ทำพิธีบูชาไฟพิธีบวงสรวงพิธีถวายเครื่องสักการะแล้วนะครับก็จะมีการอัญเชิญพระแม่ทุรคานะครับพระแม่อุมาเทวีนะครับเข้าสู่พิธีในการอัญเชิญพระองค์นะครับเทวรูปของพระองค์นะครับลงสู่น้ำคงคานะครับถือว่าเป็นศาสนพิธีของพราหมณ์อินดูนะครับในการบูชาพระแม่ในวันนวราตรีครับมาชุดพวงมาลัยนะครับชุดเครื่องไหว้ขอพรนะครับสามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพโรงทานนะครับที่ได้นำนะครับอาหารได้นำเครื่องดื่มนะครับมาไว้บริการให้กับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็ขออนุโมทนาบุญนวราตรีนะครับก็ถือว่าเป็นพิธีการที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับมีการบูชาองค์พระศิวะนะครับในวันศิวราตรีมีการบูชาองค์ถวยเทพนะครับหลากหลายพระองค์นะครับในส่วนของเทวาลัยศิวะมหาเทพขอนแก่นนะครับก็จะเน้นการบูชานะครับองค์พระศิวะองค์พระพิฆเนศองค์พระแม่นะครับเป็นหลักนะครับก็จะได้จัดงานหลักๆแบบนี้ขึ้นนะครับส่วนงานบวงสรวงอื่นๆก็จะมีเป็นพิธีจุดเทียนชัยถวายเครื่องบวงสรวงพิธีบูชาไฟนะครับแล้วก็แล้วก็พวงมาลัยถวายพระแม่ว่าพี่จะเอาตรงไหนอันนี้ต้นนู้นอันนี้ต้นนี้
สาน้อยสวามิจีศรีวนันดาพร้อมด้วยท่านตำรวจเอกกฤษฎากรกิจเกษรและชาวอินเดียผู้ประกอบพิธีกรรมในศาสนาพราหมณ์ฮินดูได้ทำพิธีอัญเชิญพระแม่ทุรคาอุมาเทวากาลีเทวตากีทุรคาเทวีองค์สักติองค์องค์สักติองค์โอมสักติโอมโอมบอลีดุลกามัยยาคีเฮ้ย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 เฮ้
าตากิเจเจมาตากิเจเจมาตากิเจเจมาตากิเจทุลกาเทวีเจโอมสัตติโอมโอมสัตติโอมโอมสัตติโอมด้วยมหาบารมีแห่งพระองค์องค์พระแม่ทุลกาเทวีทุลกาเทวีเจ้าและบัดนี้ได้อัญเชิญพระองค์เข้าสู่พิธีนวมราตรีประจำปี2567เจมาตากีเจเจมาตากีเจเจมาตากีเจดีดีเจเจกันมามาต่อขอมาเป็นที่สุดบาบาโกเฮสวามิจีศิวนันดาขอพระคุณท่านพันตำรวจเอกกฤษฎากรกลิ่นเกษรคณะชาวอินเดียผู้ประกอบพิธีในการอัญเชิญพระแม่ทุลคาเข้าสู่พิธีนวราตรีประจำปี2567ครับพระองค์เสด็จมาอย่างสมพระเกียรตินะครับบนเสลี่ยงอัญเชิญพระองค์นะครับถือว่าเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนะครับด้วยมหาบารมีด้วยญาณบารมีพระองค์ได้เสด็จนะครับญาตรามาเพื่อที่จะได้รับการสักการะจากทุกท่านที่มาร่วมในงานพิธีวันนี้ครับโอกาตุนรามหากายาสุยาโคติสัมมาปะปาวิโลวิกะนันทุกเมตวาสารวกาเยจุNa maha surya po rawaka yeju sarawana om sitane chaya namaha om sitane chaya namaha ขอนอบน้อมต่อองค์พระพิฆเนศองค์พระแม่ดุรกาองค์พระแม่อุมาทั้ง9ภาค9ปางในราตรีนี้ที่หมุนเวียนมาบรรจบอีกคันลบหนึ่งในช่วง14ปีที่ก่อสร้างเทวาลัยศิวมหาเทพจังหวัดขอนแก่นขึ้นมาทุกๆปีเราก็จะมีการจัดการสวดบูชาพระองค์และท้ายสุดแล้วจาก9วันจาก9คืนรวบรวมกันแล้วเราก็จะส่งเสด็จพระองค์ในคืนที่10เฉกเช่นทุกๆปีที่ผ่านมาคืนนี้วันวิชัยทัศมีซึ่งตรงกับวันที่12ตุลาคม2567นี้ก็หมุนเวียนมาอีกครั้งหนึ่งองค์พระแม่อุมาท่านมีความเมตตามากมายเหลือเกินกับลูกหลานชาวโลกพระแม่เป็นแม่แห่งจักรวาลเป็นพระมารดาของจักรวาลเป็นพระมเหสีแห่งจักรวาลพระองค์ยิ่งใหญ่เหลือขนานับบารมีของพระองค์ยิ่งใหญ่มากวันนี้พวกเราทั้งหลายได้มาชุมนุมมาพร้อมเพียงกันในการถวายใจพักต่อพระแม่ซึ่งเป็นมารดาของจักรวาลพระแม่ทั้ง9ภาค9ปางได้มาบรรจบกันในวันนี้และต่อจากนี้ไปตัวบาบายเองนั้นก็จะได้เข้าสู่พิธีกรรม
ในการอัญเชิญพระญาณของพระแม่รวม9ภาค9ปางมาสถิตยังดวงจิตของนะสตรีที่อยู่นะเบื้องหน้านี้ทั้ง9คนพระจิตแห่งพระแม่จะสถิตอยู่นะทั้ง9ดวงจิตด้วยกัน9ภาค9ปางเพื่อที่จะประกอบกิจกรรมคือประกอบการบูชาแด่พระสวามีของพระองค์ดังเช่นที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าพระแม่อุมาเป็นพระมารดาเป็นพระมเหสีที่มีใจจงรักภักดีต่อพระมะองค์พระควันคือพระสวามีของพระแม่ของพระองค์อย่างมากมายที่พระบาเคยบอกแล้วว่าการครั้งหนึ่งเมื่อย้อนหลังกลับไป 4,000 ปีล่วงมาพระแม่เคยอ้อนวอนต่อองค์ศิวะขอพระองค์ไม่ให้ลืมพระเนตรดวงตาที่สามเพื่อจะเป็นไฟบรรลัยกันพระแม่ได้สวดมนต์อ้อนวอนบูชาให้ชาวโลกพระแม่บูชาอยู่ริมฝั่งน้ำคงคาในยามที่หนาวพระแม่บูชาพระองค์อยู่ที่เขาหิมาลัยในยามที่ร้อนสลับกันเลยเพราะพระแม่จะทนทุกข์ทรมานมากในยามที่อากาศร้อนพระแม่ก็จะไปบูชาอยู่ที่มันเยือกเย็นในยามที่อากาศเย็นพระแม่ก็จะไปบูชาสลับกันไปให้พระองค์ตระหนักรู้ว่าความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของพระแม่มีมากมายขนาดไหนเพื่อให้ชาวโลกอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขซึ่งในขณะนี้จริงๆแล้วพระแม่ถ้าเป็นมนุษย์ก็แทบหลั่งน้ำตาเพราะแม่รู้แล้วว่าเหตุการณ์อะไรมากมายกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวโลกแม่บอกว่าขอให้พวกเราได้เตรียมตัวเตรียมใจและให้ระลึกรู้อยู่ทุกขณะจิตว่าโลกมนุษย์นั้นกำลังหมุนเวียนไปสู่ความที่เรียกว่าวิบัติพระองค์ห่วงใยพวกเราพระองค์สื่อนำมาในสภาวธรรมที่บอกบ่าวว่าเราห่วงลูกเหลือเกินนี่คือสิ่งที่พระแม่ได้ตัดไว้และพระแม่ก็ตอกย้ำตลอดว่าพระแม่จะไม่หมดหน้าที่เลยไปจากโลกนี้ตราบใดก็ตามที่เราเรียกพระแม่ว่าแม่อุมาโลกาสมันตาสุชิโนภควันตุอาชาโตมาสักขะกามายะธามาโชมาชาโจติกามายะอัมมรุโยมาอัมมาตตากามายะโอมสันติสันติสันติที่ในภาคบางไหนจะสถิตก็ขอให้นะพระองค์เป็นเทวะบัญชาขอพระองค์ให้สถิตสถาพรในดวงจิตของคุณโยมทั้งหลายขอให้เราตั้งจิตให้ดีๆระลึกรู้ทุกขณะจิตและนะโอมมหาดุรกาดุรกายะนมหาโอมมหาดุรกายะนมหา
โอมมหาดุลกายะนมหามีพลังแห่งกายและจิตเพื่อรับขึ้นพลังบารมีของพระองค์ได้อย่างเสถียรได้อย่างลงตัวขอให้ทั้ง9ดวงได้ตั้งจิตบัดนี้เวลาอันสมควรยิ่งขออัญเชิญพระแม่เสด็จเถิดพระเจ้าค่า
तस्सवितुन्वरेण्यं बहको देवस्य धीमहे धियो यो न प्रचोदयात् ॐ तं दुर्गाय नमः ลำดับต่อไปนะครับตัวแทนทั้ง9ท่านนะครับทั้ง9ภาคป่าจะได้อัญเชิญนะครับโมกขลักนะครับไปรับการเจิมจากท่านบาบานะครับลำดับที่2เรียนเชิญคุณกฤษพันธ์ปานเงาครับลำดับที่3คุณกนกพรลำดับที่6คุณพรพิมลหล่อสุวรรณลำดับที่7คุณอารีวันยุบลลำดับที่8คุณมนวดียอดพรหมลำดับที่9คุณวรนันท์และองค์พระศิวะมหาเทพทั้ง9ท่าน9ภาคปางนะครับถือว่าเป็นตัวแทนของสาธุชนทุกท่านนะครับที่จะได้ประกอบพิธีการอันสำคัญนี้ผมอาจารย์ลินีภาคปางจันทมันตาภาคปางภูภาคปางอุสามันตราภาคปางสกันตมันตาภาคปางกัญญานีภาคปางราตรีหรือพระแม่กาลีภาคปางมหาคาลีภาคปางสิทธิธาตีนะครับนี่ก็คือรายนามของพระแม่ทั้ง9ภาคปางนะครับร้อยนะครับก็จัดนะครับอัญเชิญมอบกระดาษนะครับให้ท่านบาบานะครับได้เจอนะครับหลังจากนั้นก็ได้นำหม้อกระหลักนะครับไปถวายนะครับบริเวณแท่นวางนะครับด้านหน้าเทวรูปขององค์พระแม่ทุรคาครับหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นพิธีจุดเทียนชัยนะครับเพื่อที่จะได้ถวายเครื่องสักการะบวงสรวงนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นอันเสร็จพิธีในขั้นตอนพิธีบูชาไฟครับหลังจากที่ได้พิธีหลังจากที่ผ่านพิธีบูชาไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นพิธีก็จะเป็นการแสดงก่อนการอัญเชิญพระองค์นะครับบนขบวนแห่อัญเชิญนะครับเราจะอัญเชิญนะครับทุกท่านจะพร้อมใจกันอัญเชิญพระองค์เพื่อที่จะได้ส่งพระองค์นะครับกลับสู่สวงสวรรค์นะครับโดยการส่งพระองค์นะครับลงในน้ำคงคานะครับก็จะเป็นพิธีกรรมเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในทุกๆปีนะครับนัดมารอนะ9ท่านตัวแทนของ9ภาคปางนะครับถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีนะครับเป็นผู้ที่นะครับได้รับพลังบารมีของพระแม่นะครับเพื่อที่จะได้เป็นตัวแทนของพระองค์ยากยิ่งนะครับสำหรับโอกาสดีๆแบบนี้นะครับเพราะ1ปีมี1ครั้งแบบนี้นะครับเพราะถ้าเป็นที่วัดแขกสีลมแบบนี้นะเขาจองกันเป็นปีๆเลยนะครับนะครับจองว่าใครจะเป็นตัวแทนในการประกอบพิธีนะครับเข้าถึงได้ยากนะครับแต่ทางเทวาลัยเปิดโอกาสนะครับให้ทุกๆท่านนะครับได้ร่วมพิธีนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับอั
อนุโมทนาบุญนะครับกับรายนามทั้ง9ท่านอีกครั้งนะครับขอบพระคุณคุณดานิตาพิมาทัศน์คุณกฎชพันธ์ปานเง่าคุณกนกพรมังสาคุณชุติมาเอี่ยมสูงเนินคุณอรทัยพุทธาคุณพรพิมลหล่อสุวรรณชัยนพคุณคุณพรพศแก่นเพชรนะครับเป็นเจ้าภาพถวายเครื่องบวงสรวงวันนี้ทั้งหมดนะครับพยากรคุณนัทธออนฟอรัสก้าจากประเทศอังกฤษคุณกุลสิริชัยนพคุณคุณสุจินชัยนพคุณและคุณพรพศแก่นเพชรนะครับเป็นเจ้าภาพถวายเครื่องบวงสรวงวันนี้นะครับก็ขออนุโมทนาบุญครับครับเตรียมชัยบารมี1คู่นะครับด้านซ้ายและด้านขวาพิธีนะครับลำดับต่อไปเรียนเชิญดร.ดานิตราพิมาทัศน์ครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญปู่มุนีครับเป็นผู้จุดเทียนชัยในลำดับต่อไปนะครับกราบนิมนต์พระอาจารย์ครับกราบนิมนต์ครับเป็นเจ้าภาพเป็นลำดับต่อไปจะเป็นเทียนชัยประจำวันนะครับลำดับที่1คุณประสงค์ทรัพย์เรียนเชิญครับเทียนชัย1เล่มครับลำดับต่อไปเรียนเชิญคุณเอื้อมพรภูผาครับเรียนเชิญคุณเอื้อมพรภูผาลำดับต่อไปเรียนเชิญคุณหัตถพรศรีหรัตน์เรียนเชิญคุณหัตถพรศรีหรัตน์ครับเป็นตัวแทนครับเรียนเชิญครับลำดับต่อไปเรียนเชิญคุณสุวิมลอาหมัดครับคุณสุวิลำดับต่อไปเรียนเชิญคุณกรกนกเฮียงพงครับคุณกรกนกเฮียงพงเรียนเชิญครับคุณกรกนกเฮียงพงเชิญครับแล้วนะครับเรียนเชิญคุณวิลลี่นะครับและชาวอินเดียทุกท่านนะครับได้จุดนะครับเทียนชัยนะครับทั้งหมดนะครับที่เหลืออยู่นะครับอนุโมทนาบุญครับนะครับชาวอินเดียก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญนะครับที่ได้มาร่วมนะครับในการจุดเทียนชัยในวันนี้นะครับเรียนเชิญนะครับหลังจากที่ได้จุดเทียนชัยแล้วท่านบาบาก็จะได้จุดธูปอัญเชิญพระแม่ธรณีจะเป็นการถวายเครื่องบูชาสักการะท่านใดที่มีพวงมาลัยนะครับแล้วก็เจ้าภาพพวงมาลัยทุกท่านนะครับเตรียมนะครับพวงมาลัยไว้ให้พร้อมนะครับหลังจากที่ท่านบาบานะครับได้จุดธูปถวายเครื่องบวงสรวงแล้วนะครับโปรยกลีบดอกไม้
เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับสาธุชนทุกท่านนะครับสามารถนำพวงมาลัยนะครับที่ได้บูชาไว้หรือท่านใดที่เป็นเจ้าภาพพวงมาลัยนะครับสามารถน้อมถวายได้เลยนะครับคุณอปอครับพวงมาลัยของคุณการมาไหมคุณกันไม่ได้มาใช่ไหมครับพวงมาลัยของคุณการได้เตรียมคุณการมาไหมครับแต่ได้เตรียมมาแล้วใช่ไหมครับเรียนเชิญเลยครับเชิญพวงมาลัยด้านหน้าเลยนะครับคุณการพระองค์ก็ได้เองครับวางด้านหน้าอาลิงกูลิงกูลิงกูใช้เก้าอี้ขึ้นด้านหลังไหมลิงกูใช้เก้าอี้เหยียบขึ้นด้านหลังครับนะครับพราหมณ์บัณฑิตนะครับจะได้เป็นคุมจิตนะครับผู้ที่เป็นเจ้าภาพสร้างนะครับอนุสาวรีย์พระแม่ปากสุรคานะครับในวันนี้นะครับได้ถวายพวงมาลัยให้กับพระองค์นะครับทุกท่านนะครับที่มีพวงมาลัยนะครับสามารถนะครับมาถวายพระองค์นะครับไม่ว่าจะเป็นพระองค์ที่อยู่บนเสลียงหรือพระองค์นะครับที่อยู่แท่นบูชานะครับสามารถนำถวายได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีพระแม่ทั้ง3พระองค์นะครับที่อยู่ด้านในวิหารธรรมศักดิ์นะครับสรณํสรณํชีวสรณํโอมนมชีวยะชีวยะนมโอมสุปรมยํสุปรมยํสันมุกตะทะสุปรมยํสุปรมยํสุปรมยํตรวนาปวาคูหาสุปรมยํสุปรมยํสุปรมยํหราหรานมโอมภวยาคุณสัมภวยาชีวตันดวยานมโอมชีวยาปรมีจเวรยาจันดาเสกรยานมโอมภวยาคุณสัมภวยาชีวตันดวยานมโอมสิมาตาจกรรมตาเอกรรมตามุกัมปิการาคูปติรตามูรีโกปันยโสระเกปานันดาโกปันอิสุรมยาปีรยาชามาโกปันคิริตริยารานเจเจเจมานะมุหะOm Si Parvati Namaha Om Si Mahakaliyai Namo Namaha Swaha Om Brahmadevaya Namaha Om Che Saraswati Namaha Om Si Saraswati Namaha Swaha สิ้นลงนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการขอเชิญเจ้าร่วมทำบุญเป็นพระธาตุถวายผ้านะครับเป็นตามกำลังศรัทธาได้เลยนะครับบ๊ายบายให้แม่ได้ทุกครับทุกองนะครับตอนนี้มี3เหลืออีก6ผืนนะครับเรียนเชิญนะครับแจ้งคุณโอปอเมื่อแจ้งคุณโอปอเรียบร้อยแล้วนะครับเชิญเข้าพิธีได้เลยนะครับเชิญเข้าร่วมพิธีได้เลยนะครับในลำดับต่อไปท่านบาบาพร้อมกับคณะพราหมณ์บัณฑิตนะครับจะได้ทำพิธีในการถวายผ้านะครับลงในกองกูลนะครับซึ่งเป็นเครื่องทรงของพระแม่นะครับShiva
swaha tashvitur valeryam bhargo devasya hi mahi diyo yo na prachodaya om bhur bhuvashvaha tashvitur valeryam bhargo devasya hi mahi diyo yo na prachodaya om bhur bhuvashvaha tashvitur valeryam bhargo devasya hi mahi diyo yo na prachodaya om bhur bhuvashvaha tashvitur valeryam bhargo devasya hi mahi diyo yo na prachodaya om bhur bhuvashvaha tashvitur om bhur bhuvashvaha tashvitur valeryam bhargo devasya hi mahi diyo yo na prachodaya sarv mangal mangalaye sivhi sarv sadike sarvandriyam gauri narayan namo tastute namo namaha sarv mangal mangalaye sivhi sarv sadike sarvandriyam gauri narayane namo namaha devasya hi mahi diyo yo na prachodaya om bhur bhuvashvaha tashvitur valeryam bhargo devasya hi mahi diyo yo na prachodaya om bhur bhuvashvaha tashvitur valeryam bhargo devasya hi mahi diyo yo na prachodaya om bhur bhuvashvaha tashvitur valeryam bhargo devasya hi mahi diyo yo na bhargo devasya hi mahi diyo yo na prachodaya sarv mangal mangalaye sivhi sarv sadike sarvandriyam gauri narayane namo tastute namo namaha om om sarv mangalam mangal sarvadare sarvadevata namo namo sarantaram pujanam karam pushta hari sri namo naranam sista hari sri durga tare namo namo bhagavatam rudranam namo naranam pushta hari sri namo naranam hari om durga mata sri sri desa ramani jagadamba mahadeva mahabhavani vaimanastha hari mahadeva bhavani devatanam sitri durga mata sri namo namaha om shanti shanti shanti
ครับ